วันที่14มิถุนายนพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชวนติดตามการเปิดตัวสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยในวันที่15มิถุนายนผ่านทาง Facebook Live และช่อง YouTube ของพรรคโดยมีข้อความส่วนหนึ่งว่าตลอด20ปีที่ครอบครัวของเราได้ก่อร่างขึ้นบนเส้นทางการเมืองเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายคนยังอยู่หลายคนจากไปและบางครั้งหลายคนกลับมาและครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งที่สมาชิกคนสำคัญของเราเลือกที่จะกลับบ้านกลับครอบครัวเพื่อไทยเขาคนนี้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเขาคนนี้ร่วมต่อสู้บนถนนประชาธิปไตยเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนเขาคนนี้ไม่เคยละทิ้งอุดมการณ์ที่ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนเท่ากันพร้อมทั้งยกคำพูดสำคัญที่บอกใบ้บุคคลดังกล่าวเช่นส่วนหนึ่งของคำปราศัยจากดินถึงฟ้าที่ว่าประชาชนจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจเป็นต้นทำให้สังคมต่างคาดเดาไปในเสียงเดียวกันหลังจากนั้นมีรายงานอย่างไม่พลิกโผว่าสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยคนดังกล่าวคือณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำคนเสื้อแดงอดีตเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และการเปิดตัวในวันที่15มิถุนายนจะจัดขึ้นที่ร้านหนังสือกองดิษฐ์ย่านคลองสานรวมทั้งมีอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้การต้อนรับมีการเปิดเผยต่อว่าณัฐวุฒิใสเกลือจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการครอบครัวเพื่อไทยและจะปฏิบัติภารกิจเดินสายประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเข้าร่วมครอบครัวเพื่อไทยทั่วประเทศและจะปฏิบัติภารกิจครั้งแรกที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่18มิถุนายนในชื่องานครอบครัวเพื่อไทยบุกศรีสะเกษไล่หนูตีงูเห่าซึ่งมีข้อสังเกตว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคเพื่อไทยที่โหวตสวนมติพรรคกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2566โดยกิจกรรมวันดังกล่าวจะเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนและรับสมัครสมาชิกเข้าโครงการครอบครัวเพื่อไทยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ